ติไม่ชอบคือเรื่องของ Desktop Desktop คืออะไรฮะ Desktop คือสินค้าที่ไม่มีการหมุนเวียนอีกแล้วล้าสมัยสุดๆนะไม่มีใครซื้อขายไม่ออกอยู่อย่างนั้นคำถามคือทางสินค้าไม่ทำในกับ Desktop นะเซลล์อยู่แล้วแต่มันก็ยังคงเป็น Desktop ขายไม่ออกอยู่ดีแม้ว่าจะเซลล์แล้วตัวอย่างขับรถออกไปตรงนี้นิดหนึ่งจะเจอบุญถาวรอยู่ตรงก่อนถึงมอกรุงเทพบุญถาวรขายอะไรฮะขายสุขภัณฑ์สิ่งที่เขาขายและทำกำไรมากที่สุดของเขากลับกลายเป็นไม่ใช่สุขภัณฑ์แต่เป็นกระเบื้องต้องไม่ใช่ตัวโถฉี่ไม่ใช่ตัวอ่างล้างหน้าแต่ตัวทำตังค์ให้เยอะสุดคือกระเบื้องคุณว่ากระเบื้องถ้าทำเงินเขาเยอะสุดเขาควรมีกระเบื้องอยู่กับมือเยอะไหมมีโอกาสที่กระเบื้องกระเบื้องมันจะมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งตามธรรมชาติของสินค้าเราเคยซื้อกระเบื้องมาเปลี่ยนที่บ้านกันไหมตอนน้ำท่วมสังเกตว่าล็อตเดียวกันครับนัมเบอร์เดียวกันครับลายเดียวกันทุกประการนะเอามาเรียงต่อกันครับถ้าคนละล็อตนะสีต่างกันนิดหนึ่งสาเหตุเพราะกรรมวิธีของการผลิตกระเบื้องโดยส่วนใหญ่ใช้ความร้อนเนี่ยเผาดังนั้นการควบคุมอุณหภูมิของการเผามันอาจจะต่างอย่างนิดนึงทำให้สีมันต่างกันสังเกตได้นะช่วงน้ำท่วมอาจารย์เจอมากับตัวเองปูล็อตเดียวกันซีรีส์เดียวกันสีต่างกันนิดนึงเห็นชัดเลยนะเพราะเมื่อมันปูติดกันเป็นพื้นแล้วเราจะเห็นความแตกต่างได้ค่อนข้างง่ายทีนี้เมื่อเขามีกระเบื้องเยอะครับบางทีขายเพื่อเอาไปเป็นอาลัยการเปลี่ยนเหมือนที่อาจารย์ยกตัวอย่างสิ่งที่เกิดของมูลค่าวันคือมักจะเกิดเดสต็อกของกระเบื้องเรื่อยๆหมายถึงมันเหลือเศษคนไม่สามารถซื้อเศษนี้ไปไม่ใช่เศษที่แตกนะอาจจะเหลือกล่องที่มีจำนวนไม่มากพอที่จะไปพูแล้วใช่ไหมครับจะขายไปหลายคนก็ยังไม่มาซื้อเพราะมันนานมากกว่าจะเปลี่ยนกระเบื้องทันทีใช่ไหมเกิดเป็นเดสต็อกเก็บไว้เขาเอาเดสต็อกเหล่านั้นครับย้ายไว้ที่มุมหนึ่งของคลังไปเก็บไว้ที่มุมหนึ่งของคลังเพื่อให้มันอยู่อย่างนั้นไปตามนานเท่านานทำไมเขาไม่เอาไปทิ้งเนี่ยเซลล์แล้วแต่ถ้ายังเหลืออยู่ทำไมเขาไม่ทิ้งไปเอาไปทำไมนะเอาไปนะรีไซเคิลไม่รีไซเคิลก็ไม่ได้สิ่งที่คุณดาวว่าทำอย่างเดียวคือเอาไปบริจาควัดเอาไปบริจาควัดแต่เขาต้องเก็บกระเบื้องนั้นไว้นานจนเขามั่นใจว่าไม่มีโอกาสที่จะขายออกแล้วเกิดการเป็นเดสก์ท็อปอยู่ในคลังสินค้าของเขายาวนานระยะหนึ่งข้อแย่ของการมีเดสก์ท็อปคืออะไรที่เราไปทั้งหมดเสียพื้นที่ด้วยการวางเดสก์ท็อปนั้นไว้ในคลังแล้วจะทิ้งก็ทิ้งไม่ได้เพราะมันคือสินทรัพย์ขององค์กรมันคือสินทรัพย์ที่บันทึกอยู่ในบัญชีถ้าคุณทิ้งไปคนมาตรวจซวยเลยเห็นไหมดังนั้นต้องเก็บไว้รอตัดเป็นของเสียแล้วก็บริจาคไปลักษณะแบบนี้ดังนั้นอย่างไรก็ตามตัวคลังก็จะเสียพื้นที่ในการวางสินค้านั้นไว้ระยะหนึ่งเนี่ยข้อเสียที่อาจารย์เล่าว่ามันเกิดต่อเนื่องจากการใช้คลังตามปกติภาพชัดจากบุญถาวรนะถัดมาครับนอกจากเรื่องการลดคอสคอสต์ทำให้เกิดข้อนี้ครับลดการใช้พื้นที่เก็บหมายความว่าคุณสามารถซื้อคลังได้เล็กลงสามารถซื้อคลังได้เล็กลงไหมคลังที่อาจารย์เปิดให้ดูทางด้านนี้ครับเป็นคลังของยี่ห้ออะไรบริษัทซิลนะยูนิเวอร์คลังนี้เป็นคลังหลักคลังนี้เป็นคลังครอสด็อกซึ่งตารางเมตรต่างกันเป็น10เท่าถ้าทำให้เป็นตรงนี้ประมาณสักหลักพัน5,000-8,000 ตารางเมตรอันนี้น่าจะอยู่ประมาณสัก 3-4,000 ตารางเมตรต่างกันประมาณสักเกือบ10เท่าการใช้พื้นที่ของครอสด็อกทำไมใช้พื้นที่เล็กได้ทำไมใช้พื้นที่เล็กได้ตอนนี้กำลังอธิบายคำนี้อยู่ที่ใช้พื้นที่เล็กได้เพราะพื้นที่ที่มีอยู่คือเท่าไหร่พื้นที่ที่มีอยู่ของคลังครอสด็อกนั้นสามารถใช้ซ้ำได้เรื่อยๆเมื่อที่อธิบายมาสักครู่นี้เมื่อพื้นที่บริเวณนี้ที่มีแพ็ตเหล็กวางอยู่ครับแพ็ตเหล็กตัวนี้ถูกโฟกิฟยกไปพื้นที่ตรงนี้ก็จะถูกใช้งานซ้ำได้อีกและเพื่อมันเป็นลักษณะการหมุนเวียนเร็วก็ทำให้พื้นที่นี้ถูกใช้ซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกไปทำให้คลังของครอสต็อกไม่จำเป็นที่จะต้องมีพื้นที่ใหญ่มากลักษณะแบบนี้นะครับถ้ามา
จากเรื่องที่เล่าเมื่อสักครู่นี้เขาจึงบอกว่ามันจึงทำให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้พื้นที่สูงทำให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้พื้นที่มากสูงเลยจะกลายเป็นแนวสูงนะครับและอย่างสุดท้ายครับที่หลงจูชอบมากๆคือเมื่อสินค้าหมุนเวียนออกจากคลังไปเร็วสิ่งที่จะได้กลับมาคืออะไรครับเงินถูกต้องครับเห็นไหมสินค้าของทางหมุนเวียนออกไปเร็วเท่าไหร่เงินก็หมุนกลับมาเร็วเท่านั้นอย่างที่ว่าครับโดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคหลงจูจึงต้องมีพื้นที่ในการทำครอบสต็อกส่วนหนึ่งในปัจจุบันแม้ว่าอย่างไรก็ตามในใจก็จะรู้ว่าตัวซื้อที่มาแพงต้องสร้างคลังสูงแต่ก็ยังต้องทำส่วนหนึ่งเอาไปทำครอสต็อกจบเรื่องที่2คือเรื่องครอสต็อกใครที่เพิ่งเข้ามาผ่านไป2เรื่องแล้วนะ1คือเรื่องซื้อเช่า2คือเรื่องครอสต็อกใครที่เพิ่งเข้ามานะครับขณะนี้กำลังอธิบายเรื่องบทที่1ถึงบทที่4แต่ไม่ได้เปิดหนังสือตามมากนักระบุไปเป็นเคสที่อาจารย์อยากให้ดูเลยนะเพราะว่าเปิดตามไปเดี๋ยวจะไม่ทันแต่เมื่อกี้ก็เล่าเรื่องพื้นฐานในหนังสือไปนิดๆหน่อยๆนะครับต่อเคสที่3ก็เรื่องคลังสินค้าจากไอเดียเมื่อสักครู่นี้ครับอย่างเรื่องที่เล่าคือ cross stock ในปัจจุบันคลังสินค้าต้องการการบริหารงานเรื่องไหนเป็นสำคัญการที่ทำ cross stock ทำเพื่อความรวดเร็วการลดเวลาดังนั้นแนวคิดของคลังสินค้าสมัยใหม่ที่เอาอุปกรณ์ IT มาช่วยสายพานลำเลียงโรบอทนู่นนี่มาช่วยสิ่งที่ทำทั้งหมดทำเพื่อความรวดเร็วมีเคสที่หนึ่งครับมาเล่าให้ฟังความจริงไอเดียเดียวกันกับ cross dock เลยแต่ทำ cross dock ไม่ได้บริษัทอาหารทะเลแช่แข็งไม่ได้ใช้ชื่อร้อนเป็นไทยนะบริษัทอาหารทะเลแช่แข็งครับเมื่อผลิตอาหารทะเลแช่แข็งเสร็จข้อจำกัดของมันหนึ่งอย่างคืออาหารทะเลแช่แข็งนั้นจะต้องเก็บไว้ในคลังสินค้าที่ควบคุมอุณหภูมิใช่เพื่อให้มันเย็นเห็นไหมดังนั้นคือว่าการสร้างคลังปกติกับการสร้างคลังควบคุมอุณหภูมิอันนี้เปิดต่างกันเงียบไปแล้วนะเพราะอย่างน้อยก็ต้องติดแอร์อย่างน้อยก็ต้องติดแอร์ประตูก็ต้องหนาครับปกติดังนั้นคลังสินค้าควบอุณหภูมิจึงแพงกว่าคลังสินค้าปากปกตินะแต่ไม่มีทางเลือกครับผู้ผลิตสินค้าอาหารทะเลแช่แข็งผลิตเสร็จจำเป็นต้องเอาของเข้าไปเก็บในคลังที่มันแช่อยู่ปัญหาคือคลังมันแพงเคสนี้อยู่ในหนังสือของอาจารย์ธนิษฐ์โสระอดีตนายกสมาคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยท่านบอกว่าบริษัทอาหารทะเลแช่แข็งบางเจ้าอ่ะฉลาดไม่ใช้วิธีสร้างคลังแช่แข็งเป็นของตัวเองแต่ตัวเองก็ต้องส่งสินค้าแช่แข็งเนี่ยที่ผลิตเสร็จกับอาหารทะเลแช่แข็งไปเพื่อส่งออกอยู่แล้วอาหารไทยโดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นของดีเราจะผลิตเพื่อส่งออกนะของไม่ดีจะขายในประเทศเป็นแพทเทิร์นดังนั้นแน่นอนบริษัทอาหารทะเลแช่แข็งโดยส่วนใหญ่จะต้องใช้บริการของเซอร์วิสโปรไวเดอร์เพราะมันไม่ส่งออกเองนะมันไม่ได้มาส่งออกเองแต่มันไม่ได้ขนส่งเพื่อส่งออกเองดังนั้นมันต้องใช้บริการเซอร์วิสโปรไวเดอร์ซึ่งเราเรียกคนขนของไปลงเรือเพื่อส่งออกว่าเฟรทฟอร์เวิร์ดเนาะใช่ไหมเฟรทฟอร์เวิร์ดป่ะเฟรทฟอร์เวิร์ดขายอะไรจริงอ่ะพอเราซื้อบริการของเฟรทฟอร์เวิร์ดปุ๊บเราได้ตู้ขนาดนั้นไม่ใช่มันขายเดี๋ยวหน่อยเผื่อเราต้องไปทำงานนะมันขายสเปซตู้ขนาดนั้นมีรุ่นลูกอาจารย์อยู่คนหนึ่งเขาไปเป็นอย่างไรไปเป็นเฟรทฟอร์เวิร์ดแล้วก็ทำส่งออกด้วยทำพิธีการส่งออกด้วยทำอยู่ 4-5 ปีเขาก็ออกมาเปิดบริษัทเองเป็นซับให้กับเฟรทฟอร์เวิร์ดใหญ่ทำหน้าที่หลักคือไปเอาสเปซตู้คอนเทนเนอร์ของเจ้าใหญ่มาเสร็จแล้วมาขายแล้วตัวเองดำเนินการประสานงานให้ก็รวยแบบนั้นเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่เขาทำกันขายสเปซตู้เป็นซับอีกทีนะครับทีนี้เฟรทฟอร์เวิร์ดครับเมื่อเจอกับบริษัทอาหารทะเลเป็นคู่ค้ากันใช่ไหมถ้าเป็นแช่แข็งก็ต้องอาศัยเฟรทฟอร์เวิร์ดในการส่งสินค้าออกไปยังต่างประเทศนะครับ
ไหนๆก็ใช้งานอยู่แล้วไหนๆก็เป็นลูกค้ากันอยู่แล้วบริษัทอาหารทะเลแช่แข็งที่หัวสายก็เลยต่อรองให้เฟรทโฟร์เดอร์ครับเฟรทโฟร์เดอร์ขายสเปซตู้คอนเทนเนอร์ใช่ไหมแต่สเปซตู้แต่ตู้คอนเทนเนอร์ที่จะเอามาบรรจุอาหารทะเลแช่แข็งมันต้องเป็นไงมันต้องเป็นตู้เย็นเขาเรียกตู้ควบคุมอุณหภูมิตัวนี้เขาจะไม่เรียกตู้เย็นคังเขาเรียกคังเย็นแล้วก็เรียกคังควบคุมเนี่ยโคเชนเนี่ยเขาเรียกคังควบคุมอุณหภูมิแต่ตอนนั้นเขาสอนว่าตู้เย็นผมก็รับได้เขาก็เอาตู้เย็นมาวางไว้ที่บริษัทอาหารทะเลแช่แข็งเหตุผลเพราะอะไรเพื่ออะไรเหตุผลเพราะอย่างนี้นะฟังดีหากบริษัทอาหารทะเลแช่แข็งนั้นมีคลังควบคุมอุณหภูมิเป็นของตัวเองขั้นตอนจะเป็นอย่างไรผลิตเสร็จครับเขาต้องขนปลาแช่แข็งปลาแซลมอนแช่แข็งกุ้งแช่แข็งอะไรก็ตามครับคนออกจากลายผลิตครับไปใส่คลังพอเฟรทโฟลเดอร์ตู้มาครับเขาต้องขนออกจากคลังมาใส่ตู้คอนเทนเนอร์ฟังดีๆนะประเด็นอยู่ตรงนี้ทำให้เกิดทอดของการเคลื่อนย้ายสินค้าภายในแค่พื้นที่ของโรงงานตัวเองสองทอดทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายสินค้าภายในโรงงานเองสองทอดแต่หากเขาทำแบบนี้ครับตู้แช่แข็งตู้เย็นของเฟรทโฟลเดอร์ก็เลยครับมาวางไว้ที่โรงงานของตัวเองสิ่งที่เกิดคือพอเขาผลิตเสร็จครับเขาเอาสินค้านั้นใส่ตู้ไปเลยผลิตเสร็จใส่ตู้ไปเรื่อยๆใส่ตู้ไปเรื่อยเต็มตู้ที่หนึ่งปิดใส่ตู้ที่สองใส่ไปเรื่อยเต็มตู้ที่สองปิดลักษณะแบบนี้ทำให้ทอดของการเคลื่อนที่ลดจากสองทอดเหลือหนึ่งทอดทำเพื่อจำอาหารทะเลแช่แข็งไว้นะผมยังไม่ได้เปลี่ยนเรื่องแค่เปรียบเทียบให้ฟังการทำ cross dock ครับหากทำตามระบบคันตามปกติเอารถมาจอดต้องเอาของออกจากรถมาวางตรงนี้1ทอดเอาของขึ้นไปเก็บตรงนี้1ทอดจะใช้ดึงออกมาอีก1ทอดขนจากตรงนี้ไปใส่รถอีก1ทอด4ทอดการทำ cross dock ครับรถเข้ามาเสียบครับเอาของมาวางตรงนี้แยกหน่วยรวมหน่วยตรงนี้เกิดทอด1ทอดพอมีคนออเดอร์มาสั่งขนของตรงนี้ไปใส่รถแล้วออกไปเลยเกิดทอดในการขน2ทอด4ทอดกับ2ทอดกลับมาที่เรื่องแช่แข็งครับเมื่อกี้ที่เล่าครับโรงงานอาหารทะเลแช่แข็งที่ใช้ตู้แช่แข็งตู้ควบคุมอุณหภูมิของเฟรทโฟลเดอร์ในการเคลื่อนที่สินค้าในการเก็บสินค้าทำให้ทอดในการเคลื่อนที่สินค้าภายในโรงงานลดลงจาก2เหลือ1ทอดดังนั้นไอเดียคืออะไรไอเดียคือการลดการเคลื่อนที่สินค้าภายในคลัง 1. แน่นอนเพิ่มความรวดเร็วในการเคลื่อนที่สินค้าออกจากคลังไปมาออกจากโรงงานไปแน่นอนนั้นอย่างที่1 อย่างที่2ได้ผลพวงที่ดีแน่นอนครับได้เงินกลับมาเร็วขึ้นเมื่อส่งสินค้าออกไปเร็วดังนั้นฟังดูคล้ายๆ cross dock ไหมคล้ายๆเลยนะอันที่3ที่สำคัญมากคือหากทำแบบนี้ได้เต็มรูปแบบซึ่งจริงมันไม่มีทางทำได้เต็มรูปแบบครับผลิตอาหารทะเลแช่แข็งจะไม่ต้องสร้างคลังเองแต่เป็นไปไม่ได้แล้วนะแค่ทิ้งไว้เป็นข้อพ่วงข้อที่สามถูกไหมหากทำแบบนี้ได้ทุกอย่างที่เสร็จก็ใส่ตู้เย็นไปเลยใส่ตู้คอนเทนเนอร์เย็นไปเลยไม่จำเป็นที่ต้องสร้างคลังเองแต่ความจริงก็ต้องสร้างอยู่ดีครับเพื่อเก็บสินค้าในบางครั้งนะดังนั้นทำให้เกิดข้อดีถึง3ข้อเพียงแค่การลดทอดการเคลื่อนที่นะเพียงแค่เปลี่ยนไอเดียในการจัดการภายในคลังสินค้าตัวอย่างตัวนี้ครับนะก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของการเร่งความเร็วตอบสนอง KPI ตัวเดียวของคลังสินค้าในปัจจุบันคือทำยังไงก็ตามให้สินค้าเข้าและออกจากคลังให้รวดเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะโอเคหมดแล้วครับ3 case study ของบทครับสร้างไหมเรียบร้อย 1. เช่าสร้าง 2. cross dock 3. เรื่องของการลดทอดทั้งหมดเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่กระจายสินค้าเท่านั้นในเรื่องของคลังก็พูดไปชมๆอย่างที่เล่ามาเราก็ต้องเรียนมาแล้วก็ผ่านไปครับ